วันนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติการแก้ไขปัญหาครัวเรือนโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศค่ะด้านส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มองว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจค่ะขณะเดียวกันวันนี้คณะกรรมการการต่างประเทศก็ได้มีการเรียก3หน่วยงานเข้ามาหารือเพื่อเร่งอพยพคนไทยในอิสราเอลค่ะค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นการเปิดให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือตามข้อบังคับการประชุมในการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขค่ะส่วนวาระพิจารณาวันนี้มียัตติต่างๆที่ค้างการพิจารณา39ยัตติค่ะจากนั้นก็เป็นการพิจารณายัตติต่อจากเมื่อวานนี้เป็นยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนโดยเปิดให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับซึ่งส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยนายกิตติศักดิ์คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนยัตติหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่และสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของไทยหนี้ครัวเรือนมียอด16ล้านล้านบาทคิดเป็น 90% ของ GDP ในประเทศไทยถือว่าเป็นจำนวนที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของไทยค่ะจึงเห็นใจรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้1เดือนเพราะต้องเข้ามารับโจทย์ใหญ่แต่ก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะพร้อมมองด้วยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งระบบดังนั้นจึงให้กำลังใจรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบการสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้เศรษฐกิจก็จะดีและหวังว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้น้อยไปสู่รายได้ปานกลางหรือรายได้มากนะคะและก็ให้ประชาชนหมดหนี้สินและสามารถตั้งตัวได้ค่ะเช่นเดียวกับนายอดิศรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมาได้ถูกที่ถูกเวลาในขณะนี้ถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินดังนั้นทุกภาคส่วนก็จะต้องช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จทั้งนี้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนต้องจบไปในรัฐบาลชุดนี้ค่ะด้านนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าหลายคนเปรียบเทียบหนี้ครัวเรือนคือระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องเร่งป้องกันโดยใช้กลไกของสภาในการศึกษาโดยมี3ข้อเสนอค่ะคือการสร้างภูมิคุ้มกันตระหนักรู้ทางการเงินให้ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดหนี้สินครัวเรือนการหามาตรการที่ช่วยควบคุมการก่อหนี้ลดหนี้และปลดหนี้รวมไปถึงการเพิ่มการกระจายรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อกอบกู้และทำลายระเบิดหนี้สินนั่นเองค่ะขณะเดียวกันวันนี้นายนพดลปัทมะประธานกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยว่ากรรมธิการได้พิจารณาสถานการณ์ในอิสราเอลและกาซาโดยเชิญ3หน่วยงานได้แก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศตัวแทนจากกระทรวงแรงงานและผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าหารือซึ่งก็ได้ห่วงใยคนไทยที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ครั้งนี้พร้อมให้กำลังใจรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ